สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการบัณฑิตคลินิกเกย์ห้ามบัตรนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการยืดเส้นประสาทในกรณีคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะการปวดที่บ่าร้าวลงแขนนะครับเส้นประสาทที่จะยืดมันจะมีอยู่3เส้นด้วยกันนะครับเส้นประสาทอย่างแรกคือมีเดียลเนิร์ฟที่อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่าเขาเรียกพังผืดรัดเส้นประสาทนะครับตรงนี้ก็คือจะมีอาการชาที่บริเวณฝ่ามือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเฉพาะ4นิ้วนี้นะครับอีกเส้นนึงจะเรียกว่าอัลนาเนิร์ฟจะอยู่ด้านในนะครับตรงด้านในจะเป็นทางนิ้วก้อยแล้วก็ด้านหลังของนิ้วอีกทีนึงนะครับอีกเส้นนึงเส้นที่3จะเป็นทางด้านนิ้วโป้งนะครับด้านหลังของนิ้วโป้งเส้นนี้เรียกว่าเรเดียลเนิร์ฟนะครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นประสาทพวกนี้มันจะเพื่อช่วยให้อาการชาอาการปวดมันลดลงได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทํากันยังไงท่าที่1เราจะยืดเส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟนะครับวิธีการยืดนะครับจะให้คนไข้ยื่นมือออกมาสุดนะครับแล้วก็ให้ใช้มืออีกข้างนึงจับที่ปลายนิ้วนะครับเหยียดแขนตรงนะครับเป็นลักษณะนี้ค้างไว้นับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนมือนะครับทำต่อไปนะครับ5ถึง10ครั้งนะครับแต่ละรอบทำเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนได้ก็ดีนะครับนะครับอาการจะรู้สึกตึงจากหน้าแขนมาจนถึงปลายมือเลยนะครับถ้าตึงมากๆนะครับนะครับในลักษณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากจะใช้มือเองเราจะทำเป็นลักษณะของการขยับเส้นประสาทเราจะมีวิธีอยู่นะครับวิธีการคืออ่ะอย่างนี้คนไข้ปล่อยแขนลงด้านข้างนะครับให้ใช้แขนกระดกข้อมือขึ้นในลักษณะนี้นะครับเหยียดมือขึ้นตรงๆนะครับมืออีกข้างนึงจับไว้ที่ไหล่ของตัวเองครับแล้วกดไหล่ลงแล้วก็ปล่อยลงขึ้นนะครับกดไหล่ไว้แล้วก็ขึ้นหนึ่งตึงไหมครับตึงแล้วโอเคค้างไว้สัก5ถึง10วินาทีแล้วก็ปล่อย2นะครับป้ายในลักษณะนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเส้นประสาทที่เรียกว่าเรเดียลเนิร์ฟคือจะปวดที่บริเวณนี้นะครับในกรณีคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือว่าเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณนี้เราอาจจะทําการยืดง่ายๆนะครับวิธีการนะให้ใช้มือนะครับตั้งขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับคนไข้ใช้มืออีกมือมือตาจะมองตามมือแล้วก็หมุนแขนลงไปทางด้านหลังเหยียดแขนไปข้างหลังสุดเลยนะครับตามองตามมือเวลาอาการตึงคนไข้จะรู้สึกว่ามันตึงร้าวลงมาทางด้านนิ้วหลังต้นแขนตรงนี้นะครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกลับมาท่าเดิมครับแล้วหมุนกลับไปเหมือนเดิมครับเหยียดขึ้นสุดนะครับโอเคดีครับตามองตามมือไปเลยนะครับครับต่อไปเราจะยืดเส้นประสาทแบบเรเดียลเนิร์ฟในกรณีที่มีอาการทั้งสองข้างนะจะยืดแบบไดนามิกนะครับก็คือขยับตลอดเวลาให้บริหารเองวิธีการแบมือนะครับคนไข้มือประสานกันแบบนี้ไขว้มือนะครับตั้งศอกขึ้นตัวตรงก่อนนะครับแล้วก็กดแขนลงกดไหล่ลงด้วยนะครับแล้วก้มคอลงตรงๆตามองไปที่มือนะครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็กลับมาตั้งขึ้นนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ไปต่อนะครับทำ5ถึง10ครั้งนะครับเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนทำบ่อยๆนะครับไปจะเป็นการยืดเส้นประสาทเอาหน้าเนิร์ฟก็คือจะเป็นท้องแขนด้านในนะครับจะมาถึงนิ้วก้อยนะครับในกรณีคนไข้ที่มีอาการชาที่บริเวณนิ้วก้อยแล้วก็ด้านหลังของนิ้วก้อยนะครับถึงนิ้วนางพวกนี้วิธีการยืดเส้นประสาทกลุ่มนี้นะครับทำง่ายๆนะครับให้ดูยกคนไข้ยกแขนขึ้นนะครับแล้วก็หมุนแขนเข้าจับที่ศีรษะนะครับแล้วค่อยๆเอียงตัวไปด้านตรงข้ามถ้าทำถูกอาการจะมีอาการตึงที่บริเวณท้องแขนบริเวณนี้นะครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาคอตรงปล่อยมือลงนะครับรอบที่1นะครับป้ารอบที่2ครับสัก3รอบนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปก็จะเป็นการยืดเส้นประสาทแบบเอาหน้าเนิร์ฟแบบใช้ไดนามิกคือขยับเองหรือว่าทำเป็นการกระตุ้นออกกำลังกายนะครับวิธีการคนไข้จีบครับแล้วก็บิดมือเข้าข้างในจับคล้ายๆกันแต่ว่ามาใส่เป็นแว่นตานะครับอีกข้างนึงด้วยนะครับแล้วก็หมุนมือเข้ามา
เยี่ยมเลยครับแล้วก็เราจะเอียงตัวนะครับให้ตึงๆด้านข้าง1 2 3 4 5แล้วก็เอียงอีกข้างนึงสลับกันนะครับเอียงอีกข้างครับจะตึงด้านซ้ายนะครับทีนี้เราจะมาเอียงอีกข้างจะตึงด้านขวาไปด้านตรงข้ามจะเป็นการบริหารเส้นประสาทไปด้วยนะครับครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบริหารเส้นประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาททางด้านหน้ามือหลังมือทางด้านนิ้วโป้งนิ้วก้อยพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะไปบริหารได้เองให้ทำบ่อยๆนะครับในกรณีที่คนไข้ที่เป็นอาการเป็นมากเราจะทำบ่อยเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้าท่านไหนคนไข้อยากให้เราทำเกี่ยวกับบริหารตรงส่วนไหนหรือว่าอยากให้นำเสนอความรู้ตรงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ